สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีคําตอบของคําถามที่มีใครบางคนกําลังสงสัยอยู่นะครับว่า Powerhouse Affiliate เนี่ยผมทําเงินไป1 0,000แบาทภายในเวลาแค่3อาทิตย์มันใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเห็นว่าต้องชวนคนนี้มาลงทุนชวนคนนู้นคนนี้มาสมัครอะไรอย่างนี้ใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบไปคุณนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ ไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG น้ผมก็จะมาเจอกับหน้าต่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับขอคุณได้นะผมจะโดนสแปม กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์น่่งก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind i n n e r Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์น่่งเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook YouTube นนคัออยย่่่าาาาาาลืมมมมตถด้ววผจกเองรับล้วกหคุม ชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายไดนะ้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวนันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคนะผมมาสู่คำตอบของคำถามกันเลยนะครับว่า power house affiliate งานหาคนมาสมัครใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่ใช่เพราะนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็ต้องท้าวความไปก่อนนะผมว่าแชร์ลูกโซ่มันคืออะไรนะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็คือการที่เรานะผมหาคนมาสมัครต่อแต่สมัครต่อในที่นี้หมายความว่าลงทุนนั่นเองนะครับเราหาคนมาลงทุนต่อนัน่นเองนะครับแล้ว power house affiliate มันเข้าขายใช้ลูกโซ่หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยังไงในเมื่อต้องหาคนมาสมัครสมาชิกคุณต้องกลับไปฟังรายละเอียดงานของพ่อ u ่ a f f ร l i a t e ก่อนนะครับจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องหาใครมาลงทุนนะครับเราแค่หาคนมาสมัครหาคนมาสมัครมันก็เป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับงานตัวนี้เราแค่หาคนสมัครเข้ามาแบบฟรีเราก็จะได้รับเงิน0.75ดดอลลาร์ นั่นเองนะผมอย่างที่รายละเอียดงานที่ผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คลิปนี้สามารถไปดูรายละเอียดงานก่อนได้ม่งนั้นคุณจะงงนะผมว่าผมกาลังพูดถึงเรื่องอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องชวนใครมาลงทุนนะครับเราไม่ต้องชวนใครมาลงทุนเลยเราแค่ไปขอให้เขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวเราจะได้รับเงิน0.75รอลลาร์หรือประมาณ24บาทต่อ1คนนั่นเองครับผมเนี่ยนะครับคือ เราไม่จำเป็นจะต้องชวนเขามาลงทุนเราก็สามารถมีไรายได้ได้โดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะผมนั่นหมายความว่าบริษัทนะครับไม่ได้เอาเงินที่เราชวนคนมาจ่ายให้เรานะครับโอเคนะผมอันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็จะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามผุดขึ้นมาว่าแล้วในเมื่อเราหาคนสมัครเข้ามาแบบฟรีบริษัทจ่ายเข้ามาให้เราจ่ายเงินเข้ามาให้เราแล้วบริษัทได้อะไรบริษัท เอาเงินตรงไหนมาจ่ายให้เรา งานตัวนี้นะครับใครที่ฟังรายละเอียดงานมานะผมก็จะรู้นะครับว่าเขาเป็น A f f i l i a t e โปรแกรมนะผมที่เปิด Cpa โปรแกรมให้เราทํางานกันนั่นเองครับจะเห็นได้ว่า payout นะเขาไม่ได้มีแค่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแล้วเราได้เงินนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน o f f เฟที่เราเลือกทํากันเองนะครับในงานตัวนี้มีหลากหลาย o f f เฟให้เราเลือกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแกรม bling นะครับ e-com นะผม email submit นะับอันนี้คือที่เราทํากันอยู่นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายนะผมมีออฟเฟอทั้งหมดประมาณ 800กว่าออฟเฟอร์นั่นเองนะครับอย่างดูเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับชูการ์บาลานซ์เนี่ยนะครับอ่าออฟเฟอร์ตัวนี้นะครับเป็นออฟเฟอร์ที่เขานะครับผมจะมีลิงก์แอเฟียร์ให้เรานะครับเราก็เอาลิงก์นี้นะครับผมไปทําการโฆษณานะครับเมื่อมีลูกค้านะผมเนี่ยนะครับลูกลูกค้านะครับย้ําว่าต้องมาจากแคนาดาเม็กซิโกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเมื่อลูกค้านะผมเขาทําการสั่งซื้อของจากอ่าลิงก์แอเฟียร์ของเราเราก็จะรับเงิน 57ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับซึ่งบริษัทเขาอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ80 ดอลลาร์แล้วมาจ่ายให้เรา57ดอลลาร์อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับคือคําตอบของคำถามที่ว่าบริษัทเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้เราอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้มีแค่ออฟเฟอร์ตัวเดียวมันไม่มีแค่ออฟเฟอร์ที่ว่าหากคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีคือออฟเฟอร์797ตัวนี้นะครับระดับ0.75มันไม่ได้มีแค่ออฟเฟอร์ตัวนี้ตัวเดียวมันมีออฟเฟอร์มากมายให้เราทําเลยไม่ว่าจะเป็นมัสเซลนะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็เป็นแบบขายพวกเวโปรตีนนะครับวัยเวโปรตีนใครที่ออกกําาาาลลัััังงงกกกกกกย็็จจจะะรรู้้นนนน่เเเเเเออออมมมีิิ์แฟฟใหหืด เราเอาลิงก์ไปโปรโมทลูกค้าต้องมาจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเมื่อลูกค้าทําการสั่งซื้อนะครับผมเว็บไซต์อาจจะได้อยู่ที่60เหรียญแต่เขามาจ่ายให้เรา30เหรียญน,นะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ชวนใครมาลงทุนงานตัวนี้ไม่ใช่แชลลูกโซ่นะครับเราไม่ได้ชวนใครมาลงทุนมันมีทั้งการขายของให้เราเลือกทําแต่ที่ผมเลือกให้คนไทยทําหรือคนไทยเลือกทํากันเองก็คือ ออฟเฟอร์ er ตัว797ตัวนี้นะครับเพราะมันอะไรเพราะว่ามันทําง่ายนั่นเองเรานะผมแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนะไรเลยเนี่ยนะครับเขาสมัครเข้ามาปุ๊บเราได้รับ0 7นดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับคือได้เงินง่ายๆโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเราไม่ต้องชวนเขามาลงทุนมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เราไม่ต้องเอาเงินเขามาจ่ายให้เงินเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่อย่างสิ้นเชิงนะครับ ถ้าใครที่งงว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่ก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ฟังรายละเอียดงานนั่นเองนะครับแนะนําว่าให้กลับไปฟังรายละเอียดงานก่อนแล้วคุณจะไม่งงว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นั่นเองนะครับคาตอบสุดท้ายก็คือไม่ใช่ชร์ลูกโซ่นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเราไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาลงทุนเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินของเขามาจ่ายให้เราเป็นทอดทอดไม่จําเป็นแล้วเว็บไซต์นี้ที่สําคัญเขาเปิดมายาวนานกว่า 4- 5หปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะโอเคนะผมก็ ถ้าใครที่อยากรู้นะครับผมว่างานตัวนี้คืออะไรอยู่ดีคุณอาจจะหลงเข้ามาฟังแล้วแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าแล้วคุณยังไม่รู้ว่างานคืออะไรก็สามารถไปฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับหวัน9 0 0าบาทจากงาน power house affiliate ที่ทำแล้วได้เงินจริงและมีหลักฐานการย่ายเงินกว่า3 0,000บาทถ้าคุณอยากฟังก็สามารถไปฟังในคลิปนี้ได้เลยสําหรับคลิปนี้โคจะบินทีเจอใหม่คลิปหน้าผมวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย